ช่วงที่2ของรายการคุณมองฟ้าค่ะก่อนที่จะไปดู SMS ดูดวงกันต่อเนี่ยนะคะก็มาที่เรื่องสุขภาพครับสุขภาพดีด้วยสวยก็ต้องมีด้วยใช่ครับนะความสวยความงามก็ต้องมาด้วยนะคะกล่องที่เห็นอยู่นี่คืออุ๊ยวันนี้ใส่เสื้อสีเดียวกับกล่องโดนัทเลยครับเข้ากันเข้ากันสีชมพูนะฮะสีชมพูเป็นสีที่หวานแหววสำหรับสุภาพสตรีนะคะปัจจุบันนี้เทรนด์ผอมก็มาแรงอาจารย์ครับจริงๆแล้วระหว่างอ้วนกับผอมยังไงผอมก็รู้สึกว่าสุขภาพดีกว่าดีกว่าคล่องตัวด้วยคล่องแคล่วว่องไวไปสมัครงานที่ไหนก็ง่ายโอ้ถ้าเป็นผมเนี่ยเวลารับสมัครพนักงานเนี่ยผมต้องดูว่าอ้วนหรือผอมจริงๆนะเหรอคะทำไมล่ะคะรู้สึกว่าคนที่ผอมเนี่ยเขาจะกระเฉงเขาจะทำงานได้ดีคนอ้วนนี่จะบ่งบอกถึงลักษณะของการอุ้ยอ้ายเหนื่อยง่ายพวกนี้ครับและอีกอย่างหนึ่งเราจะมองว่าคนอ้วนเนี่ยเขาไม่ดูแลกันทั้งตัวเองแล้วเขาจะดูแลเรื่องงานผมเหรออันนี้เป็นมุมมองเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับมองจากภายนอกนะรูปลักษณ์ภายนอกแต่ทีนี้ว่าโดนัทตัวนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นการลดความอ้วนในการลดความอ้วนที่ยังดูแลสุขภาพให้ดีอยู่คือลดแล้วผอมแล้วก็ยังเต่งตึงแล้วก็สดใสนะคะเป็นสินค้ายอดนิยมอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีคือโดนัทเนี่ยทานได้ไม่อั้นทำให้ไม่อ้วนแต่ไม่ได้เป็นโดนัทนะใช่ไหมอาจารย์กมลมันเป็นแคปซูลครับก็รับประทาน1แคปซูลก่อนนอนวันละ1ครั้งนะครับง่ายๆเลยไม่มีไม่เห็นผลยินดีคืนเงินด้วยนะที่ call center หมายเลขโทรศัพท์นะคะ call center หมายเลขโทรศัพท์เนี่ย1577หรือว่า022900999นะคะทีนี้ส่วนผสมเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะส่วนผสมมีพริกก็เป็นของธรรมชาตินะขิงชะเอมนะคะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันเก่าทำให้ไม่ต้องออกกำลังกายก็ผอมได้แล้วก็ผลส้มแขกช่วยบล็อกไขมันใหม่นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของดีท็อกก็คือการกำจัดของเสียออกจากร่างกายในเรื่องของกระบวนการขับถ่ายนะคะส่วนที่บอกจะทำให้ผิวขาวใสเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลก็คือแหมดิฉันอ่านยากครับผมโคเอนไซม์คิวเทนครับนะคะแล้วก็โสมเกาหลีช่วยให้ผิวขาวเปล่งปลั่งเขาบอกว่าฟิตแอนด์เฟิร์มทีเดียวเลยเชียวแหละไม่เหี่ยวไม่โทรมนะคะแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงคือบางคนเนี่ยลดความอ้วนไปแล้วช่วงที่ผอมเนี่ยพอผอมไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยมันจะรู้สึกว่าอยากรับประทานมากขึ้นก็คือโยโย่เอฟเฟกต์พอกลับมารับประทานเนี่ยมันจะอ้วนกว่าเดิมอีกแล้วลดลำบากด้วยนี่คือโยโย่เอฟเฟกต์แต่อันเนี้ยตัวเนี้ยจะไม่มีนะคะกล่องนึงเนี่ยมี30แคปซูลไม่ต้องกังวลว่าจะต้องกินก่อนอาหารทานหลังอาหารดีอะไรไม่ต้องกังวลตรงจุดนี้ทานได้เลยลืมเมื่อไหร่นึกเมื่อไหร่กินได้เลยไม่เหมือนกับยาปฏิชีวนะอื่นๆนะคะราคาพิเศษจริงๆปกติเนี่ยนะคะกล่องนึง 1,900 บาท2กล่องก็ 3,800 บาทแต่พิเศษวันนี้เราไม่ขายราคานี้ค่ะนะคะ2กล่องเนี่ยนะคะ2กล่องเนี่ยเราขายเหลือแค่ 3,000 บาทเฉพาะ20ท่านแรกที่โทรมาที่1577เท่านั้นนะคะยังไม่พอค่ะนะคะ2กล่องเนี่ย 3,000 บาทยังไม่พอแถมอีก1กล่องเล็กด้วยอ่ะนะคะอีก1กล่องเล็กตรงนี้วางกันตรงนี้เลย1กล่องเล็ก1กล่องเล็กนี่มีอีก10แคปซูลเลยนะ10เลยเหรอคะครับ10ก็กินได้อีก10วันเลยนะคะผอมได้อีก10วันเลยนะคะคือทั้งผอมแล้วก็ขาวแบบออร่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจ20ท่านแรกที่เราจะแถมแล้วก็ราคานี้อ๋อแถมด้วยถ้าโทรไป1577แล้วบอกว่าคือโทรมาจากรายการบลูสกายรายการคนมองฟ้าเนี่ยนะคะบอกว่าเนี่ยฟังรับชมจากบลูสกายชาแนลแล้วก็จากรายการคนมองฟ้าจะแถมต่างหูเกาหลีให้อย่างสวยสดงดงามต่างหูไม่พอเอาสร้อยคอไปด้วยครบเซตเลยนะคะคุณได้สวยสดใสเลยทั้งสร้อยคออันนี้ของเกาหลีเหมือนกันแล้วก็ต่างหูด้วยเพียงแค่คุณโทรไป1577แล้วก็บอกว่าชมรายการคนมองฟ้าจากบลูสกายชาแนลเนี่ย20ท่านแรกเอาไปเลยทั้งโดนัทกล่องเล็กที่แถมแล้วก็ต่างหูรวมทั้งสร้อยคอที่แถมด้วยได้เอาไปเลยโอ้นะครับรถแรกแจกแถมเต็มที่เต็มที่เต็มใจครับสำหรับบลูสกายของเราครับนะคะพิเศษที่นี่ที่เดียวนะที่เดียวครับนะคะอ้าว1577ย้ำกันนะคะสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะเอาล่ะมาดูดวงกันต่ออาจารย์กมลครับผม SMS นะคะคุณอ้อยเกิดวันศุกร์ที่13เดือน906ปีเถาะถามเรื่องการเงินและโชคลาภโอ้นะครับโดยปกติแล้วนะครับคนที่เกิดวันที่13เนี่ยมักจะเป็นคนที่เกิดมาเพื่อหาเงินให้คนอื่นใช้เพราะนั้นคุณอ้อยก็ต้องระวังในเรื่องการใช้ในเรื่องเงินทองด้วยนะครับอาจจะเหนื่อยหน่อยล่ะฮะใช่ครับใช่นะครับแต่ในดวงเนี่ยก็บอกว่านะครับเรื่องการเงินของคุณอ้อยต่อคุณอ้อยเนี่ยเป็นคนที่หาเงินเก่งแล้วก็มีความสะดวกสบายมีความสุขนะครับในการใช้เงินก็เลยทำให้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ครับคุณอ้อยนะครับรวมถึงชอบที่จะเอาไปช่วยเหลือคนอื่นดูแลลูกหลานคนที่เกี่ยวข้องให้สุขสบายมากๆนะครับก็เลยใช้เงินเปลืองในช่วงนี้จะใช้เงินเยอะครับแต่ว่า
สักประมาณเดือนเมษาเป็นต้นไปเนี่ยการเงินจะคล่องตัวมากกว่านี้นะครับอาจจะทำคุณอ้อยอาจจะต้องวางแผนในเรื่องการซื้อทรัพย์สินซะแล้วล่ะจึงจะทำให้เกิดความมั่นคงได้ครับคุณอ้อยค่ะครับอ้าวท่านต่อไปเลยเกิดวันที่1มกราคม2507ปีมะโรงถามว่าปีนี้เนี่ยจะมีโชคลาภไหมคะอาจารย์กมลนะครับเรื่องโชคลาภนี่นะครับค่ะสำหรับผมแล้วผมแปลโชคลาภว่าถูกหวยหรืออะไรพวกนี้มากกว่านะครับหรือโชคแบบมีเงินมาแบบฟุกๆแต่ถ้าเป็นตัวของคุณเองเนี่ยเท่าที่ดูจากดวงนะครับบอกว่าปีนี้มีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานใหม่ๆนะครับมีโครงการใหญ่ๆเข้ามามีความสำเร็จอย่างมากตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาเป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นโชคลาภของคุณน่าจะมาจากการทำงานการเจรจาการติดต่อโครงการใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตครับค่ะเอาล่ะท่านต่อไปนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2508ปีมะเสงปีนี้ปีมะโรงหรือมะเสงมะเสงเนาะมะเสงครับถามเรื่องทั่วไปค่ะครับเรื่องทั่วไปนะครับในดวงคุณนะครับก็บอกว่านะครับโดยเรื่องทั่วไปก็คือช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงเข้ามาหาค่อนข้างมากนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงที่มีความสุขแล้วครับเพียงแต่ว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณกำลังจะมีหนี้สินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกบ้านพวกรถนะครับอาจจะไปผ่อนอาจจะเป็นภาระระยะยาวนะครับรวมถึงอาจจะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมบ้านการจัดการในเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็ถ้ายังทำงานอยู่ก็จะมีการติดต่อเรื่องหรือว่ามีลูกค้าเข้ามาค่อนข้างมากนะครับก็ส่งผลดีแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของภาระหนี้สินก็ต้องเลือกให้ดีว่าเป็นภาระที่เป็นของเราเองหรือว่าของคนอื่นถ้าของคนอื่นเป็นไปได้ก็ปฏิเสธซะนะครับอีกหนึ่ง SMS นะคะคุณสายฝนสอบถามมาเกิดวันเสาร์ที่16ตุลาคม2508นะฮะถามว่าการงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับปกติแล้วดวงคนแบบนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอดทนเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำงานอะไรก็ขอให้อดทนมากๆนะขึ้นมาจริงๆในดวงนี้นะครับมีวี่แววว่าอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะหางานใหม่นะครับการได้งานใหม่เนี่ยก็จะทำให้คุณเองเนี่ยนะครับอาจจะได้งานที่เกี่ยวข้องกับพวกการติดต่อการประชาสัมพันธ์การค้าขายทำได้ดีครับแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นด้วยนะครับแต่งานอาจจะหนักหน่อยแต่คุณทำได้แน่นอนครับค่ะอ้าวคุณกุลชนแก้วจันทร์นะคะ4เมษายน2517ถามเรื่องโชคลาภแล้วก็การเงินค่ะครับผมถามเรื่องโชคลาภและการเงินในดวงคุณเองนะครับบอกว่าช่วงจังหวะนี้ครับดวงคุณเองเนี่ยบอกว่ามีโอกาสที่จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานให้สูงขึ้นดีขึ้นนะครับแต่ว่างานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะยากหรือค่อนข้างจะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับขอให้คุณรอบคอบในเรื่องเอกสารสัญญาหรือการจัดการการตกลงรับปากรับคำใครนะครับมันก็จะทำให้ทุกอย่างลุล่วงไปได้ด้วยดีครับค่ะอีกท่านนึงค่ะ SMS เข้ามานะคะคุณรักเกิดวันที่13เดือน8เดือน8นี่เดือนอะไรเดือนกันยามีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาสิงหาสิงหาเหรอกันยาเดือน9อ๋อโอเคครับเดือนสิงหานะคะครับผม09นะคะปีมะเมียถามว่ามีดวงค้าขายหรือเปล่าแล้วถ้ามีดวงค้าขายเนี่ยโชคลาภจะเป็นอย่างไรครับผมถามว่ามีดวงค้าขายหรือเปล่านะครับในดวงนี้นะครับก็บอกว่าถ้าอยากค้าขายก็สามารถค้าขายได้นะครับเพียงแต่ว่าในดวงนี้มันบอกว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะนะครับเป็นดวงที่เหมาะกับการค้าขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกดอกไม้เกี่ยวข้องเด็กๆเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เป็นเรื่องของทางบ้านนะครับอย่างเช่นที่บ้านเคยทำธุรกิจอะไรก็อาจสามารถเอามาทำได้นะครับแต่ตัวคุณเองเนี่ยในดวงก็บอกว่าคุณเป็นคนที่เวลาพูดจาให้ดีไพเราะก็ทำได้แต่ก็เป็นคนที่สามารถพูดจาให้คนเขาไม่ถูกใจได้ด้วยเพราะนั้นก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะครับพยายามทำตัวเองให้อารมณ์ดีแจ่มใสแล้วก็ทักทายคนอื่นบ่อยๆทุกอย่างก็จะราบรื่นครับค่ะมาที่ SMS ของคุณปุ่นกันบ้างนะคะคุณปุ่น SMS มาถามบอกว่าเลขที่172ทับ2เป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีแล้วถ้าไม่ดีเนี่ยจะแก้ไขยังไงกันบ้างครับ172ทับ2เดี๋ยวนะคะ100แหมอ่านยากมากเลยตัวเลข172ทับ2ครับผมนะครับบ้านเลขที่172ทับ2เนี่ยถ้ามองในแง่ดีก็คือเป็นบ้านที่นะครับ
เรื่องของการเงินเนี่ยไม่ขาดไม่อดนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องความรักแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยดีเพราะว่าคนที่อยู่บ้านนี้มักจะมีโรคส่วนตัวสูงไม่ชอบวุ่นวายไม่ชอบวอแวร์กับใครนะครับเลยทำให้เรื่องความรักเนี่ยขาดการเอาใจใส่กันก็ขอให้คุณเติมในเรื่องความเป็นห่วงเป็นใยการเอาใจใส่กันให้มากขึ้นนะครับส่วนเรื่องอื่นก็คือบ้านนี้นะครับ เป็นบ้านที่เกี่ยวพันกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะนั้นถ้าคุณเนี่ยระมัดระวังเรื่องคำพูดให้คำพูดมีแต่คำพูดดีๆนะครับก็จะส่งเสริมให้เกิดความเป็นมงคลในบ้านนะครับค่ะอีก SMS นึงจากคุณชุลีกรนะคะ คุณชุลีกรเนี่ยเกิดวันที่13เมษายน2515ปีชวดนะคะเป็นผู้หญิงถามเรื่องของการงานแล้วก็ความรักค่ะการงานแล้วก็ความรักคุณชุลีกรค่ะนะครับเรามาดูกันนะครับในเรื่องการงานของคุณชุลีกรนะครับปกติในดวงบอกว่าคุณเป็นคนที่ทำงานแบบสบายๆเรื่อยๆนะครับไม่ต่อสู้ไม่ไปฝ่าฟันไม่ต้องทะเลาะตบตีกับใครส่งผลดีอยู่แล้วแต่ในช่วงนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ทำให้เงินเดือนสูงขึ้นนะครับรายได้ดีขึ้นก็น่าจะส่งผลดีครับส่วนเรื่องของความรักของคุณในช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นช่วงที่คุณกำลังอยู่ในสภาวะของการที่ต้องเลือกนะครับในเรื่องของการที่จะเลือกว่าจะอยู่กับใครหรือว่าจะทิ้งใครไปนะครับเอาสักวันปลายปีครับคุณค่อยจะเจอกับความรักหรือว่าการขอความรักมันเพิ่งจะเข้ามานะครับค่ะคุณพิพัฒน์นะคุณพิพัฒน์ SMS มาถามบอกว่าเกิดวันพฤหัสบดีปีมะโรงเกิดวันที่8เดือน9 31ปี2531นะคะถามเรื่องการงานค่ะการงานนะครับนะครับดวงคุณพิพัฒน์เองนะครับก็บอกว่าคุณพิพัฒน์เองจะเป็นคนที่ทำงานได้เงินเดือนสูงนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้นะครับการงานสะดุดติดขัดนะครับซึ่งถ้าคุณติดต่อนะครับคุณเอาใจใส่ในเรื่องของผู้บังคับบัญชาผู้หลักผู้ใหญ่ทุกอย่างจะราบรื่นทุกอย่างจะไปได้ดีมากขึ้นนะครับคุณเหมาะกับงานที่เป็นเรื่องของการที่ทำงานประเภทไหนก็ให้ทำประเภทนั้นไปนานๆถึงจะส่งผลดีนะครับอย่าเปลี่ยนลักษณะงานบ่อยๆคุณเรียนรู้ค่อนข้างจะช้าค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะที่ลงท้ายหมายเลขโทรศัพท์มือถือด้วย8196นะคะ8196ค่ะเกิดวันที่19พฤษภาคม2509ถามเรื่องการงานแล้วก็การเงินค่ะการงานแล้วก็การเงินค่ะนะครับเรามาดูการงานก่อนดีกว่านะครับการงานของคุณนะครับก็บอกว่าคุณทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดีครับผมเพียงแต่ว่าคุณค่อนข้างจะเบื่อแล้วคุณอยากจะลาออกอยากจะเปลี่ยนงานแต่คุณก็มองไม่ออกว่าที่ไหนจะดีกว่านี้นะครับซึ่งถ้าคุณจะเปลี่ยนจริงๆคุณก็ต้องติดต่อนะครับบรรดาพรรคพวกเพื่อนฝูงให้เขาช่วยหางานให้นะครับถ้าไม่งั้นก็คงจะอยู่ที่เดิมไปเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องความรักเท่าที่ดูจากดวงก็บอกว่าช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงที่ระมัดระวังครับคุณอาจจะได้ไปคบกับคนที่คุณไม่ถูกใจแล้วก็คุณเองเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าที่จะเลิกก็อาจจะเจอคนที่ไม่ถูกใจไปเรื่อยๆครับค่ะอ้าว SMS จากคุณมุทิตาคุณมุทิตาถามมานะคะเรื่องการงานเกิดวันที่23พฤษภาคม2510ค่ะครับว่าจะเจอกับผอ.หรือเปล่าใช่ไหมครับคุณมุทิตามุนินใช่ไหมมุนินกับมุตาอ๋ออันนี้มุทิตาใช่ค่ะนะครับมาดูกันครับคุณมุทิตาดวงคุณมุทิตาเองบอกว่าเป็นคนที่ฉลาดนะครับแล้วก็มีทางเลือกให้ชีวิตค่อนข้างสูงแต่ว่าเป็นคนที่รักสบายนะครับเพราะฉะนั้นงานไหนที่หนักหรือกดดันมากคุณมุทิตาก็จะไม่ชอบนะครับในช่วงนี้ครับบอกว่าค่อนข้างจะฟุ้งซ่านนะครับกับการที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะออกไปทำอะไรของตัวเองขอให้คุณเป็นเรื่องของการหางานใหม่ที่คุณชอบที่คุณถูกใจจะดีกว่าการออกมาอยู่เฉยๆเพราะดวงปีนี้บอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณออกจากงานนะครับถ้าไม่มีงานรองรับอยู่คุณจะว่างงานเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจะยาวครับอาจจะถึงสิ้นปีได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นระวังครับอีกท่านหนึ่งนะคะที่ลงท้ายด้วยหมายเลขโทรศัพท์643นะคะ SMS เข้ามาค่ะเกิดวันเสาร์ที่19กันยายน2498ถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็การงานด้วยโชคลาภและการงานนะครับเอามาดูกันนะครับในเรื่องโชคลาภของคุณนะครับในดวงนี้บอกว่าโชคลาภไม่มีครับมีแต่รายจ่ายนะครับส่วนเรื่องการงานของคุณนะครับดีครับมันบอกว่าคุณอาจจะเพิ่งจะเจอกับอุปสรรคหรือปัญหาในเรื่องการทำงานมานะครับอาจจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนงานหรือการถูกปรับถูกหาเงินเดือนอะไรก็ตามนะครับแต่ช่วงนี้งานของคุณส่งผลดีแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆคุณมีแนวโน้มของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ในช่วงปลายปีครับผมนะคะ
อีกท่านหนึ่งนะคะ1538ลงท้ายคือหมายเลขโทรศัพท์ที่ SMS มาสอบถามนะคะครับเกิดวันเดี๋ยวนะดิฉันก็ลายตาไปหมดเหมือนกันเกิดวันอังคารที่19กรกฎาคม2526ครับถามอาจารย์กมลว่าเหมาะกับงานประเภทไหนเหมาะกับงานประเภทไหนนะครับครับผมในดวงคุณนะครับบอกว่าคุณค่อนข้างจะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นคุณเลยเหมาะกับงานที่ทำงานแบบเดียวๆครับแต่คุณเป็นคนที่พูดจาพูดคุยเก่งจึงเหมาะกับการทำงานพวกเป็นเซลล์เป็นในหน้าค้าขายตัวกลางตัวเชื่อมนะครับโดยที่คุณเองอาจจะต้องทำคนเดียวมากกว่าทำเป็นกลุ่มนะครับไอ้พวกนี้จะส่งผลดีมากๆครับค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะคุณชายค่ะบอกว่าปัจจุบันเนี่ยได้รับการบรรจุเป็นช่างช่วยเป็นผู้ช่วยช่างอบต.นะก็ถือว่าเป็นข้าราชการแล้วนะอบต.เดี๋ยวนี้ใช่ไหมข้าราชการประจำไหมไม่ประจำเสียอบต.มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าเขาบอกว่าเขาบรรจุเป็นผู้ช่วยช่างอบต.ถามว่าเป็นงานที่เหมาะสมหรือเปล่านะคะเกิดวันเสาร์ที่15กันยายน2533ค่ะปกตินะครับในดวงเขาเองนะครับก็บอกว่านะครับการเป็นผู้ช่วยช่างดีไหมนะครับในดวงนี้บอกว่าเป็นดวงที่ถ้าเป็นผู้ช่วยช่างเนี่ยเหมาะครับผมเพราะเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบบริการอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาเองเนี่ยในดวงบอกว่าเป็นคนมีอยากมีรายได้เยอะๆนะครับซึ่งตรงจุดนี้อาจจะรู้สึกว่ารายได้ของการเป็นผู้ช่วยช่างเนี่ยมันน้อยนะครับคุณก็ลองหาอาชีพเสริมเพิ่มเข้าไปก็แล้วกันนะครับส่วนไอ้ตรงนี้เนี่ยก็มีความมั่นคงดีอยู่แล้วครับผมค่ะมาที่คุณทมนนะคะ SMS มาถามว่าเกิดวันที่8สิงหาคม09เป็นผู้หญิงค่ะอาจารย์กมลถามเรื่องการงานแล้วก็บริวารรอบข้างเป็นยังไงบ้างการงานนะครับคุณทมนนะครับการงานและบริการวานรอบข้างในดวงบอกว่าคุณทมนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจใจตัวเองขี้โมโหนะครับก็เลยทำให้ลูกน้องเนี่ยอยากจะออกอยากจะเปลี่ยนงานนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องใจดีนะครับต้องอ่อนหวานอ่อนโยนมากขึ้นแล้วถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นนะครับส่วนเรื่องของการงานของคุณนะครับมันก็บอกว่าประสบความสำเร็จเติบโตแต่ว่าจะกระทบกระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดระมัดระวังเรื่องการแสดงออกให้เยอะๆนะครับช่วงปลายปีตั้งแต่ช่วงเมษาไปเนี่ยคุณจะมีปัญหาแล้วคุณก็อาจจะอยากจะเปลี่ยนงานจากความใจร้อนของคุณเองค่ะอีกท่านหนึ่งคุณภูมิเกลี้ยงขำนะคะเกิดปีกุลวันจันทร์ถามเรื่องทั่วไปว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับดวงครับดวงคุณภูมินะครับดวงคุณภูมิเองนะครับก็บอกว่าดวงคุณภูมิเองเนี่ย เป็นดวงของการที่ชอบขยับขยายชอบทำนู่นทำนี่อยู่ไม่ติดที่นะครับชีวิตมุ่งไปสู่เรื่องของคำว่าความสะดวกสบายความสบายนะครับดวงคุณมักจะเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำให้คำปรึกษาคนอื่นอยู่เสมอนะครับในช่วงนี้เท่าที่ดูจากดวงก็บอกว่าอยากจะเปลี่ยนงานครับแต่ว่าก็ไม่รู้จะเปลี่ยนไปไหนนะครับก็เลยต้องอยู่คาราคาซังไปก่อนแต่ว่าการงานของคุณที่ทำนั้นก็มีความมั่นคงและก็ดีพอสมควรครับผมค่ะมาที่คุณอุ้มนะคะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์2512เกิดตรงกับวันเสาร์นะฮะครับถามเรื่องการงานในดวงของคุณอุ้มนะครับบอกว่าเป็นดวงที่ค่อนข้างขี้เบื่อนะครับจะทำให้ตัวเองอยากจะเปลี่ยนงานอยู่บ่อยๆนะครับแต่เท่าที่ดูจากดวงก็ยังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักดวงคุณอุ้มเองเหมาะกับงานที่เกี่ยวข้องกับพวกประชาสัมพันธ์การพูดการคุยนะครับการสื่อสารจัดรายการวิทยุอะไรพวกนี้พิธีกรต่างๆได้นะครับเท่าที่ดูตอนนี้การงานยังมีความมั่นคงอยู่นะครับแล้วก็คงจะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากครับค่ะคุณจารุณีนะคะเกิดวันที่4ตุลาคม2521อยากจะให้อาจารย์กามูลเนี่ยดูเรื่องของหน้าที่การงานค่ะครับผมดวงคุณจารุณีนะครับดวงคุณจารุณีเองช่วงจังหวะนี้นะครับก็บอกถึงเรื่องการอยากเปลี่ยนงานอยากหางานใหม่นะครับก็เท่าที่ดูจากดวงแล้วก็บอกว่างานใหม่ที่คุณคิดว่าจะไปแล้วมีความสุขและดีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ดีอย่างที่คุณคิดหรอกครับถ้าเป็นไปได้ก็อยู่ที่เดิมแล้วก็ไปหาอบรมไปหาเรียนพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นจะดีกว่าครับค่ะทำงานที่ถนัดนะทำงานที่ถนัดแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะคะหมดเวลาลงแล้วพอดีมีหลายท่านสอบถาม
สอบถามเรื่องของบ้านเลขที่สักนิดนึงได้ไหมอาจารย์กมล188/63อยู่แล้วดีไหมครับ188/63นะครับอยู่แล้วดีครับบ้านเลขที่นี้นะครับบอกถึงเรื่องสภาพของการห่วงใยเอาใจใส่กันดีแล้วก็พูดถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์เรื่องเงินทองเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่เนี่ยจะดีมากๆครับเพราะฉะนั้นคุณได้บ้านที่ดีแล้วนะครับที่เหลือก็อาจจะลดความไม่ใช่เพิ่มเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องการดูแลสุขภาพมากขึ้นหน่อยทุกอย่างก็จะโอเคครับค่ะเวลาหมดเกลี้ยงแล้วจริงๆนะคะมาเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์สัปดาห์หน้าวันนี้ดิฉันนุชนาถอุมนาและอาจารย์กมลแสงวงลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ